ขออนุญาตให้ลูกผมอุ้มเจ้าตัวเล็กติดรถไปด้วยนะครับพี่โอ๊ยไม่ได้หรอกคุณขับแท็กซี่คุณเอาลูกมานั่งแบบนี้เท่ากับคุณเนี่ยเอาเปรียบผู้บริโภคเห็นกับตัวชัดน้องคะไปรังสิตรีบไปเลยนะพี่รีบพี่ครับผมมีเรื่องจะขออนุญาตพี่สักเรื่องหนึ่งได้ไหมครับอะไรหรอคือเดี๋ยวนะนี่เด็กมันคืออะไรกันอะแล้วยังมีเด็กทารกอีกคุณขับแท็กซี่อะมีเด็กนั่งอยู่แล้วมีลูกค้าทำไมไม่บอกอ๋ออันนี้ไม่ใช่ลูกค้าครับพี่เด็กสองคนนี้เป็นลูกของผมเองครับผมขออนุญาตให้ลูกผมอุ้มเจ้าตัวเล็กติดรถไปด้วยนะครับพี่พอดีผมไม่สามารถทิ้งให้เขาดูแลกันเองได้นะครับโอ๊ยไม่ได้หรอกคุณขับแท็กซี่คุณเอาลูกมานั่งแบบนี้เท่ากับคุณเนี่ยเอาเปรียบผู้บริโภคเห็นกับตัวชัดๆพี่คะพี่อย่าว่าพ่อหนูเลยนะคะพ่อคะเดี๋ยวพ่อไปส่งพี่เขาก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวหนูกับน้องจะนั่งรออยู่แถวๆนี้พ่อไม่ต้องรีบนะคะถ้าพ่อไปส่งพี่เขาเสร็จแล้วพ่อค่อยกลับมารับหนูก็ได้ค่ะไม่ได้นะลูกมันอันตรายพี่ครับผมขอร้องเลยครับพี่ผมให้ลูกผมติดรถไปด้วยได้ไหมครับผมสัญญาว่าผมจะไม่ให้ลูกผมกวนพี่เลยนะครับผมจะให้เขานั่งเงียบๆเลยครับพี่ไม่ได้ฉันเป็นคนจ่ายค่ารถฉันไม่ได้มีหน้าที่มาแบ่งปันให้ใครลูกคุณก็คือลูกคุณแต่ฉันเป็นลูกค้าฉันควรมีสิทธิ์เต็มที่ที่จะใช้บริการแล้วนี่อะไรเอาเด็กทารกขึ้นมานั่งแบบนี้แล้วถ้าอ้วกขึ้นมาเนี่ยเหม็นตายเลยเอาเป็นว่าถ้าไม่ให้เด็กคนนี้เอาเด็กทารกลงไปฉันจะลงเองเสียเวลาจริงๆเลยพ่อคะไม่มีลูกค้าคนไหนใจดีให้หนูกับน้องขึ้นรถไปด้วยเลยไม่เป็นไรนะลูกเดี๋ยวเราก็เจอนั่นไงเจอแล้วนั่งให้เรียบร้อยนะลูกยังเงียบนอนของพี่ไปไหนครับอ้าวมีลูกค้าอยู่แล้วเหรอครับผมขอโทษนะครับผมไม่ทันเห็นเดี๋ยวค่ะพี่หนูไม่ใช่ลูกค้าค่ะหนูเป็นลูกของพ่อพ่อหนูเป็นคนขับแท็กซี่ค่ะพี่ช่วยใช้บริการพ่อหนูหน่อยได้ไหมคะแต่ว่าหนูขอให้น้องนั่งไปกับพี่ได้ไหมคะถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับพี่ผมเกรงใจพี่อะครับยังไงผมต้องขอโทษพี่อีกทีหนึ่งนะครับอ๋อเป็นพ่อลูกกันเหรอครับได้สิงั้นเดี๋ยวผมไปนั่งด้านหลังเลยนะครับจริงเหรอครับพี่เชิญครับเชิญเลยครับพี่จะไปไหนครับผมจะไปวิภาวดี62ครับรบกวนด้วยนะครับยินดีเลยครับพี่น่ารักดีนะครับมีลูกมาให้กำลังใจตอนทำงานด้วยว่าแต่หนูชื่ออะไรครับหนูชื่อมะนาวค่ะส่วนน้องของหนูชื่อมะปางค่ะชื่อน่ารักจังเลยวันนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนหรอครับอ๋อลูกผมไม่ได้เรียนแล้วครับพี่พอดีเมื่อก่อนผมก็เช่าบ้านอยู่กับครอบครัวนี่แหละครับแล้วไฟไหม้บ้านผมครับพี่เมียผมก็เลยตายในที่เกิดเหตุชีวิตผมก็เลยตกอยู่ในวิกฤตแบบนี้ครับพี่แม่จ๋าแม่ไปอยู่บนสวรรค์แล้วเป็นยังไงบ้างหนูคิดถึงแม่ที่สุดในโลกเลยหนูสัญญาว่าหนูจะช่วยพ่อเลี้ยงน้องนะใครคะพ่อเจ้านี่อะลูกว่าไงเงินที่ติดไว้เมื่อไหร่จะคืนตอนนี้ผมยังไม่มีเลยครับผมขอผัดไปก่อนได้ไหมครับเป็นหนี้มันก็ต้องชดใช้อะนะ
ไม่งั้นก็ขายลูกสาวให้ฉันก็ได้นะเดี๋ยวฉันเอาไปเลี้ยงเองว่าไงเจ้าหนูไปกินขนมกับลุงไหมพี่อายุกับลูกผมเลยครับมีเมื่อไหร่ผมจะเรียกไปคืนให้ฉันล้อเล่นหรอกนะไงก็รีบหามาคืนแล้วกันครับรีบๆโตนะเจ้าหนูถ้าเป็นแบบนี้ให้ลูกอยู่ลำพังกันสองคนไม่ได้แล้วแหละเรื่องทั้งหมดก็เป็นแบบนี้แหละครับพี่แต่ว่าบางวันเนี่ยผมก็ฝากลูกๆไว้กับป้าข้างบ้านแต่พอดีวันนี้ป้าแกไม่อยู่ครับผมก็เลยจำเป็นต้องเอามาเลี้ยงบนรถด้วยโหชีวิตสู้เหมือนกันนะครับเนี่ยเกิดเป็นคนก็ต้องสู้นะครับพี่อีกอย่างนึงผมก็เป็นพ่อคนแล้วด้วยมีลูกทั้งสองคนถ้าผมไม่สู้เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าลูกผมจะอยู่ยังไงขอบคุณพ่อมากนะคะที่ดูแลหนูทั้งสองคนหนูสัญญาว่าหนูจะเป็นเด็กดีหนูจะช่วยพ่อเลี้ยงน้องแล้วก็ช่วยพ่อทำงานค่ะขอบคุณนะคะพี่คะยังมีขนมอยู่ให้หนูแบ่งให้พี่กินไหมคะให้พี่เหรอครับอร่อยมากเลยพ่อคะพี่เขาบอกว่าขนมอร่อยมากถ้างั้นก็แบ่งให้พี่กินอีกสิลูกโห้ยไม่เป็นไรหรอกครับหนูเก็บไว้กินกับคุณพ่อเด้อครับเท่าไหร่ครับอ๋ออามิเตอร์เลยครับ220ครับนี่220ครับขอบคุณนะครับมะนาวครับเมื่อกี้มะนาวให้ขนมพี่พี่ก็มีขนมเหมือนกันนี่พี่ให้ขนมมะนาวนะครับกินให้อร่อยแล้วก็เป็นเด็กดีของคุณพ่อนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับครับขนมกับกระดาษที่เขียนข้อความมาแล้วด้วยจริงด้วยเดี๋ยวพ่อขออ่านหน่อยนะถึงพ่อเลี้ยงเดี่ยวผมก็เป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวที่เคยผ่านชีวิตมาไม่ต่างจากคุณจากที่ผมเห็นคุณเลี้ยงลูกให้เขาเป็นเด็กดีจริงๆลูกของคุณเป็นเด็กน่ารักมีความอดทนกตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่เขาเป็นเด็กรักน้องช่วยพ่อแม่เลี้ยงน้องได้เป็นเด็กมีน้ำใจแบ่งขนมให้ผมด้วยเด็กแบบนี้แสดงให้เห็นถึงพื้นฐานที่พ่อแม่สอนมาเป็นอย่างดีผมอยากจะสนับสนุนให้น้องได้มีโอกาสได้กลับไปเรียนและมอบขนมชิ้นนี้ให้เป็นรางวัลที่พวกคุณอดทนขยันและก็เป็นคนดีแล้วผมก็ยังแนบนามบัตรไว้ในกล่องขนมด้วยผมเป็นเจ้าของโรงแรมดูอินดี้โรงแรมระดับ5ดาวตอนนี้โรงแรมของผมเปิดรับสมัครคนขับรถอยู่โดยให้เงินเดือนและสวัสดิการที่สูงผมยินดีต้อนรับคุณเสมอสู้ๆนะครับแล้วก็อย่าลืมเปิดกล่องขนมด้วยนะครับเปิดเลยลูกโหพ่อวันนี้มีขนมกับเงินเยอะเลยจริงด้วยโหขอบคุณนะครับพี่เข้าใจดีจังสงสัยนี่น่าจะเป็นรางวัลที่พ่อเป็นคนดีแน่เลย
แล้วก็เป็นรางวัลที่หนูเป็นเด็กน่ารักด้วยนะคะหล่อร้อนแล้วลูก